แม่จับโจรได้ตอนเขามาจุกทองแม่ผมนะฮะก็ละครก็ไม่เล่นสักเรื่องนะครับดังกว่าลูกก็จริงๆแล้วที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าไงคือว่าพลาดหัวข่าวหรือว่าอะไรอาจจะดูเกินไปนิดนึงเพราะว่าผมเองก็ได้อ่านบ้างแล้วก็ได้ดูบ้างแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ตอนที่แบบเพิ่งเกิดเหตุบ้างอะไรเงี้ยพลาดหัวข่าวก็น่าตกใจนะโดยส่วนตัวแล้วผมก็แบบเฮ้ยมันจริงๆอยากจะบอกทุกคนเลยว่าจริงๆมันไม่ได้รุนแรงหรือว่าร้ายแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกๆร้านทองจะรู้อยู่แล้วว่ามันเรียกว่ามันเป็นวิธีการนึงของมิจฉาชีพที่เป็นทริคของเขาอ่ะซึ่งร้านทองก็จะรู้วิธีการแบบทำของจริงหล่นแล้วก็เอาของปลอมขึ้นมาคืนเป็นทริคที่ร้านทองรู้แล้วก็อีกอย่างนึงมันไม่ได้เกิดบ่อยๆฮะเพราะว่าจริงๆแถวบ้านผมตรงนั้นก็จะมีร้านทองอยู่เยอะแล้วก็มีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินวนเวียนอยู่เรียกว่าน้องคนนั้นเขาเหมือนแบบคงเป็นเหมือนแบบเป็นมือใหม่เป็นอะไรเงี้ยแม่บอกว่าก็เขาก็สั่นๆด้วยแล้วก็แม่ก็แบบเช็คแล้วว่าเขาไม่ได้มีอาวุธหรือว่าอะไรคุณแม่ก็เลยกล้าแล้วก็เหมือนแบบให้โอกาสเขาแล้วอ่ะบอกว่าไหนเอามาคืนนะอะไรเงี้ยมันเขาก็แบบบริสุทธิ์ใจโชว์ว่าเขาไม่มีนะอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยกล้าแต่ก็ดูแม่ไปแล้วล่ะครับเป็นเคสแรกของร้านเราแล้วหรือว่าเป็นเคสจริงๆเป็นเคสแรกครับเป็นเคสแรกหรือว่าอย่างที่บอกโอกาสมันน้อยมากที่จะมีคนใจกล้ามาทำอะไรแบบนี้ทำไมทำร้านไม่ได้มีการจ้างตำรวจหรืออะไรเงี้ยมานั่งในร้านคือจริงๆตำรวจแถวนั้นคือการดูแลรักษาความปลอดภัยโอเคอยู่แล้วล่ะฮะเพราะว่าตำรวจก็จะเดินสลับกันไปมาอยู่ในแต่ละร้านซึ่งอย่างที่บอกเพราะว่าแถวนั้นมันก็เป็นสี่แยกด้วยแล้วก็แบบคือมันเป็นแหล่งที่ชุมชนพลุกพล่านอะไรเงี้ยการเกิดเหตุอุกอาจอะไรมันไม่มีทางเกิดแน่นอนแต่ว่าการแบบลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าเป็นการแบบมีทริคอะไรแบบเนี้ยมันก็โอกาสเกิดขึ้นได้แต่ผมว่าน้องคนนั้นเขาคงไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบเข้าตาจนแล้วจริงๆเลยตอนนั้นเหตุการณ์ที่เกศรู้เองหรือว่าข่าวมีเกศถึงอ๋อผมถ่ายละครอยู่ครับตอนนั้นถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบมีภาพส่งมาในกลุ่มครอบครัวเรานี่แหละแล้วก็เลยแบบเฮ้ยยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้โทรไปเลยแต่ว่าเสียงที่แม่กับน้องสาวตอบกลับมาเขาไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรมากแล้วก็บอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะสบายใจโอเคแสดงว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบรุนแรงอะไรก็เลยสบายๆแล้วก็หลังจากนั้นถึงได้คุยรายละเอียดกันตัวพี่เก๋เองเห็นคลิปวิดีโอตัวนั้นดูกล้องวงจรปิดแล้วรู้สึกยังไงหวาดเสียวทันคุณแม่ตอนแรกคือพอรู้เหตุการณ์แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วแหละแล้วก็ทำใจได้คือมันไม่ได้ร้ายแรงมากอย่างที่บอกแล้วแต่ว่าพอเห็นคลิปแล้วก็แบบก็เตือนแม่หน่อยก็ดูแม่นิดหนึ่งว่าอะไรว่าอะไรคะว่าอย่าทำมันอย่าทำหลายคนยกให้แม่เป็นแบบฮีโร่หญิงเลยก็จริงๆก็ดีใจกับแม่นะฮะที่แบบว่าคนก็มาถามแม่เยอะเพื่อนๆแม่ก็กลับมาจำฉันได้ไหมอะไรอย่างนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยบอกแม่ไว้ว่าก็ระวังแล้วก็ถ้าเกิดแบบคือตอนนี้ก็เหมือนมีคนถามแบบว่าอยากให้แม่คุณแม่สัมภาษณ์แต่ผมว่าก็ให้เป็นเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะสำหรับร้านทองหลายๆร้านที่แบบว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดเจอมืออาชีพหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งมันไม่ควรครับหลังจากเคสนี้ลงไปดูวันรุ่งขึ้นเลยหรือว่ายังไงครับเพิ่มระบบความปลอดภัยไหมคะจริงๆเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยก็ที่ร้านก็ค่อนข้างมีอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่ว่าการเหตุการณ์แบบนี้มันไม่รู้ว่าอยู่ๆใครจะมาทำอะไรเงี้ยที่บ้านก็มีตำรวจเยอะขึ้นแล้วก็ผัดเปลี่ยนเวรกันมามากขึ้นให้คนให้มิจฉาชีพเห็นนะว่าเราอยู่แถวนี้แสดงว่าจ้างคนแล้วคือใช่ครับก็มีอยู่แถวนั้นอยู่แล้วแค่หลังนั้นคุณแม่ก็โดนเอาลูกไปทำฝากบ้านไปกับคุณใช่ฝากบ้านไว้กับแม่ฝากลูกสาวไว้กับผมฮะเป็นโครงการที่ผมคิดเองครับแสดงว่าก็มีคนเอาลูกไปทำเยอะไปแซวเยอะใช่ครับก็แม่ก็ดังไปหน้าหนึ่งผมยังไม่เคยขึ้นเลยครับจริงๆแม่มีเครียดหรือมีอะไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ้างไม่เครียดครับไม่เครียดเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์อย่างที่บอกก็ได้คุยเลยตอนนั้นคือแบบเราก็รับรู้ถึงเขาว่าเขาไม่ได้เครียดอะไรแต่แบบก็ยังคุยกันแบบตื่นเต้นใช่ฉันก็อย่างนั้นนะฉันก็อย่างนี้นะฉันก็ใจเย็นนะอะไรเงี้ยดีดีเจ๊กุ้งดีมากแต่ว่าเขาหลังจะทำนะลูกเป็นห่วงแม่ก็เชื่อฟังครับอย่างน้องคนนั้นตอนนี้ดำเนินคดีอยู่ไหม
เอาเรื่องอะไรคือยังไงดีคือก็ไม่ได้ถึงขั้นจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเนาะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพราะว่าเขาก็โดนจับไปแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้อัปเดตส่วนตัวแต่แบบแม่บอกว่าเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะเหมือนแบบเด็กอยู่ด้วยแล้วเขาก็แบบสั่นๆด้วยอ่ะไม่งั้นมันด้วยเหตุการณ์หลายอย่างแม่ผมเลยถึงกล้าทำแบบนั้นฮะอย่างไรเขาจะกลัวว่าพอมีเหตุการณ์นี้แล้วเราจะมีแบบคนอื่นมาทำอีกไหมคิดไม่ครับผมไม่ครับผมพี่เจษฐาเห็นว่าเพิ่งเปิดร้านธุรกิจกาแฟครับก็ใช่ครับแถวๆก็เพิ่งเปิดไม่นานครับตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเกี่ยวกับการรันระบบอยู่ฮะแถวๆท่าพระอาทิตย์ครับเป็นไงครับลงทุนเป็นเท่าไหร่ครับเยอะไหมครับก็ไม่เยอะมากครับประมาณหนึ่งฮะแต่ว่าเราต้องการอยากที่จะแบบให้เป็นเรียกว่าเช้าๆวันอาทิตย์เช้าๆวันหยุดหรือว่าอะไรเงี้ยให้คนแบบว่าไปนั่งทานกาแฟทานอาหารอร่อยซึ่งในกรุ๊ปพวกผมก็ชอบฟิลนี้อาจจะนั่งมอไซค์ไปทานหรือว่าอะไรครับมอไซค์ขี่มอไซค์กันไปทานไม่รับคนก็มีผมมีพี่จ๋าพี่เปิ้ลพี่กิจดนัยพี่เจษอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงตัดสินใจแบบเป็นร้านกาแฟครับคือว่าเราคือในกลุ่มนี้ก็จะสนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยหมายไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็ชอบในสไตล์เดียวกันชอบนั่งดื่มกาแฟขี่มอไซค์อะไรเงี้ยแต่ว่าในร้านของเราเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาทานหรือว่าอะไรเงี้ยฮะทุกอย่างก็จะแบบว่าเป็นอาหารอร่อยแล้วพนักงานหรือคนแถวนั้นก็ไปทานได้บรรยากาศอบอุ่นครับคุณส่วนหล่อไม่ได้หมายถึงผมครับฟีดแบคตอนนี้โอเคครับทุกอย่างค่อยๆดำเนินการเพราะว่ายังเปิดยังไม่ถึงเดือนครับก็ค่อยๆไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกอย่างลงตัวกว่านี้ผมจะชวนพี่ๆไปทานนะครับ